มาปิดข่าววันนี้กับลีมินโฮชอบไหมลีมินโฮหล่อนะหล่อไหมที่หล่อเลยสูงหุ่นดีเลยนะล่าสุดก็ถือว่าเป็นมิวส์นะฮะของหลุยส์วีตองครับเรียกได้ว่าเหมาะสมกับการคู่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อล่าสุดได้มีการประกาศแต่งตั้งอีมินโฮนะครับพระเอกขายดีแห่งแดนกิมจิขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าเขาใช้ภาษาว่ามิวส์นะครับให้กับเครื่องประดับและนาฬิกาข้อมือแบรนด์หลุยส์วีตองจากฝรั่งเศสนะครับโดยภาพโปรโมทของแคมเปญนี้เนี่ยก็ได้ช่างภาพระดับโลกนะครับอย่างมาริโอนะครับโซเรนติแน่นอนครับด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วก็อย่างที่น้องพัดบอกไปความสูงนี่187เซนติเมตรโอ้โหรวมถึงยังเป็นพระเอกยอดนิยมอันดับหนึ่งในหมู่แฟนผลงานบันเทิงเกาหลีใต้จากต่างแดนนะเป็นการสำรวจนะฮะของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกีฬาจึงไม่แปลกเลยที่อีมินโฮเนี่ยจะกลายเป็นขวัญใจแบรนด์สินค้าชื่อดังทั้งในและนอกเกาหลีใต้ครับซึ่งรวมถึงชายของเราเองด้วยนะครับที่ได้เห็นหนุ่มคนนี้เนี่ยมาชวนช้อปปิ้งออนไลน์กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเว็บหนึ่งเนี่ยอยู่เป็นประจำตั้งแต่จำมาได้แล้วนี่ก็ยังไม่นับรวมที่พระเอกคนนี้เนี่ยก็ติด1ใน5พระเอกซีรีส์เกาหลีครับที่ค่าตัวต่อตอนเนี่ยสูงที่สุดเขารับอยู่ตอนละ75ล้านวอนก็ 1.9 ล้านบาทครับจากรายงานเมื่อปี2020 ที่ผ่านมาก็ไม่แปลกนะที่ค่าตอนเขาสูงมากเพราะว่าซีรีส์เขาไปขายได้ทั่วโลกอะก็เป็นนั้นผมอ่านกับคุณนี่และเขาบอกถ้าเกิดไอซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยไปฉายต่างประเทศเนี่ยก็ได้เงินเยอะเข้ามาอีกนะได้เงินเยอะขึ้นอีกเราไม่เคยได้เพิ่มเลยคุณเขาจ้างก็ดีแล้วตอนนี้เอาให้เอาไว้ว่ามีงานทำก็บุญแล้วเอาจริงเออนะฮะ